โดยเฉพาะพี่น้องผู้ประกันตนนะครับครับก็ขอบคุณครับที่ให้เกียรติกับเวทีคนตรังในวันนี้ครับก็มาให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่างๆให้กับผู้ประกันตนในวันนี้นะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพด้านช่องปากนะครับสำหรับผู้ประกันตนผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีปัญหากันอยู่นะครับสำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธินะครับที่จะดูแลเรื่องช่องปากช่องฟันเรื่องของฟันนะครับการเบิกสิทธิการเบิกจ่ายต่างๆเนี่ยนะครับต้องไปคุยกับท่านประกันสังคมนะครับมีอะไรบ้างครับท่านครับครับก็อย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้เกริ่นนำนะครับกรณีของสิทธิประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างนะครับเรียกว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ยังมีนายจ้างอยู่ปัจจุบันแล้วก็ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนใน15เดือนแล้วรวมทั้งผู้ประกันตนที่ทำงานมาเกิน1ปีส่งเงินสมทบเกิน1ปีแล้วก็ออกไปประกอบอาชีพอิสระซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบด้วยตัวเองอัตราเดือนละ432บาทหรือมาตรา39ที่เรารู้จักกันนะครับทั้ง2ประเภทเนี่ยนะฮะก็จะมีนอกจากสิทธิประโยชน์7กรณีหลักแล้วเนี่ยกรณีทำฟันก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งที่ทางผู้ประกันตนเรียกร้องเสมอมาแล้วก็รัฐบาลคสช.ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านปัจจุบันก็คือพลเอกสิริชัยดิษฐกุลก็มีนโยบายหลายๆด้านนะครับทั้ง 4-5 กรมในการกัดกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะด้านประกันสังคมท่านก็มีนโยบายในเรื่องของการปรับการบริการเพิ่มสิทธิประโยชน์นะครับมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งการประกาศเรื่องของซีโร่คอร์รัปชันนะครับด้วยทีนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิทำฟันอย่างไรนะครับก็อย่างที่เรียนก็คือท่านมีนโยบายที่จะเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนก็เริ่มจากปีที่แล้วเดิมนี่นะครับผู้ประกันตนจะได้ค่าสิทธิประโยชน์กรณีทำฟันรายละไม่เกิน600บาทต่อคนต่อปีในการทำฟัน4อย่างก็คือเรื่องของการถอดฟันนะครับการอุดฟันการขูดหินปูนและก็การผ่าฟันคุดตรงนี้เพิ่มจาก600บาทเป็น900บาทต่อปีตั้งแต่หลัง12สิงหาคม2559ที่ผ่านมานะครับทีนี้เท่านั้นยังไม่พอท่านก็มีนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกนะครับในการบริการเพื่อลดให้เงินสดเนี่ยผ่านมือเจ้าหน้าที่นะครับก็เป็นการป้องกันปัญหาเป็นการให้บริการในรูปแบบอะไรครับในรูปแบบการจ่ายตรงเหมือนกับข้าราชการนะครับช่องทางของผู้ประกันตนก็คือวิธีการก็คือทางสำนักงานเนี่ยก็จะประกาศรับสมัครสถานพยาบาลเข้ามาร่วมทำความตกลงนะครับซึ่งสถานพยาบาลที่มีคลินิกทันตกรรมในจังหวัดตรังมีทั้งหมดถ้าไม่นับภาครัฐก็มีทั้งหมด39แห่งนะครับเราเริ่มรณรงค์มาตั้งแต่ธันวาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าก็มีอยู่3รายด้วยกันที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในลักษณะจ่ายตรงในจังหวัดตรังของเรานะครับในจังหวัดตรังของเราเนี่ยนะครับก่อนที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหัวหน้าต้องอธิบายว่าไอ้การจ่ายตรงเนี่ยเขาจ่ายกันอย่างไรอ๋อครับผมครับปกติเนี่ยวิธีการเบิกและก็การใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมเนี่ยผู้ประกันตนก็จะที่มีสิทธิ์ส่งเงินไม่น้อยกว่า3เดือนที่หลังที่จะใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับใน15เดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะไปที่คลินิกเลยครับไปทำฟัน4กรณีที่ว่าเสร็จแล้วก็มีใบรับรองแพทย์มีใบเสร็จก็มาเขียนแบบฟอร์มเบิกที่สำนักงานนะครับสำนักงานก็อาจจะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบุ๊กแบงก์ก็แล้วแต่กรณีทีนี้ตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาทางกรมเนี่ยก็จะเพิ่มวิธีการหมายความว่าวิธีเนี้ยก็ยังมีอยู่แต่ก็สมัครเพิ่มช่องทางใหม่ครับเพิ่มช่องทางใหม่ว่าเอ๊ะถ้าผู้ประกันตนที่มีวงเงินอยู่ไม่เกิน900บาทเนี่ยแล้วอยากจะขูดหินปูนไม่ต้องมีเงินสดอยู่ในไม่ต้องอยู่ในกระเป๋าครับผมก็ไปคลินิกที่ร่วมตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยครับก็ไปถึงก็ตรวจเช็คโดยที่ทางคลินิกเขาจะมีระบบ
เว็บที่จะลิงก์กับทางสำนักงานประกันสังคมดูว่าเลข13หลักนายกนายขอเนี่ยมีสิทธิ์หรือยังสิทธิ์ที่ไม่เกิน900ใช้ไปแล้วกี่ครั้งเหลือเท่าไหร่แล้วก็แจ้งให้เขาทราบแล้วก็ถามเขาว่าวันนี้ก็จะมาทำหัตถการอะไรนะครับขูดหินปูนถอนฟันฝ่าฟันคดกี่ซี่เสร็จแล้วก็แจ้งให้ทราบซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะทราบว่าวงเงินสมมุติเขาเหลืออยู่เต็มที่แล้ว800สมมุตินะครับแต่ต้องจ่ายค่าหัตถการครั้งนี้ 1,500 เขาก็ต้องยอมรับว่าส่วนเกินจาก800เนี่ยเขาก็ครับผมค่าทำฟันนี่ส่วนใหญ่ก็จะสูงครับก็จะต้องจ่ายเพิ่มด้วยก็ลักษณะเนี่ยครับแล้วคลินิกก็จะคีย์ผ่านระบบเว็บเนี่ยไปทางสำนักงานประกันสังคมแต่ละวันก็จะประมวลผลทางเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดก็จะวินิจฉัยผ่านเครื่องเสร็จแล้วทุกวันศุกร์เราก็จะรวบรวมโอนเงินมาตรวจสอบสิทธิ์และโอนเงินมาให้คลินิกโดยตรงกับในส่วนที่เป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนอันนี้ข้อดีก็คือว่าผู้ประกันตนที่ไม่มีเงินทดลองจ่ายก็ครับสะดวกขึ้นแล้วก็เงินสดก็ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่เพราะว่าระบบการเงินเราก็จะโอนจากบัญชีสู่บัญชีเลยครับผมไม่ต้องผ่านมือของผู้ประกันตนนะครับจากหน่วยงานไปถึงคลินิกได้โดยตรงนะครับและส่วนเงินต่างก็คือหมายความต้องพกเงินไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปรักษาเกี่ยวกับฟันคุดถอนฟันแล้วเนี่ยไม่เอาเงินสดไปด้วยนี่ก็ไม่ได้เผื่อว่าจะมีส่วนต่างตรงนั้นแต่ถ้าเราจะทำเฉพาะรายการที่เรามีวงเงินอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าอัตราเนี่ยมันมีเรทเป็นช่วงๆอยู่ของแต่ละสถานพยาบาลซึ่งวิธีการเดิมก็ยังมีนะครับท่านผู้ดำเนินรายการก็คือสามารถที่จะไปถ้ามีตังก็ไปคลินิกที่เราไม่อยู่ในความตกลงนี้เราก็ไปใช้บริการแล้วก็เอาไปเสร็จไปรับรองก็มาเบิกได้เหมือนเดิมครับก็เพียงแต่เป็นขั้นตอนเดิมที่เราต้องใช้วิธีหลายๆอย่างมารวมกันก็คือเบาบินไปเบิกที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรงนะครับก็ได้แต่ถ้าอันนี้เราต้องพกเงินสดไปครับทีนี้ขออนุญาตเพิ่มเลยนะครับได้เลยครับให้ทันเวลาก็คือตอนนี้เนี่ยที่สมัครเดิมเนี่ยก่อนสิ้นปี59เนี่ยเขารับสมัครสถานพยาบาลเพื่อมาร่วมโครงการนี้ไปแล้ว1ครั้งนะครับก็มีสถานพยาบาลแล้วก็คลินิกทันตกรรมเอกชนนี่เข้าร่วมมา3แห่ง3รายด้วยกันก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับ อยู่ที่ถนนพัทลุงนะครับแล้วก็คลินิกทันตกรรมไบสมายซึ่งตรงจะอยู่ที่ถนนลักจันตรง3-4 แยกที่จะไปส่งข้อส่วนยางเดิมนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกคลินิกหนึ่งก็คือคลินิกจัดฟันสังควิทย์ก็อยู่เส้นสังควิทย์โดยตรงนะครับทีนี้กรมเนี่ยเขาก็อยากทั่วประเทศเนี่ยมีคลินิกที่เข้าร่วม500กว่าแห่งยกเว้นภาครัฐซึ่งภาครัฐเนี่ยทางกรมสำนักงานประกันสังคมจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงเพื่อดำเนินการซึ่งคาดว่าจะให้บริการกรณีอย่างเงี้ยจ่ายตรงเนี่ยได้ประมาณเมษายนนะครับส่วนของเอกชนเราก็สมัครเพิ่มครับตอนนี้สมัครไม่จำกัดเวลานะครับท่านก็สามารถที่จะถือใบประกอบกิจการประกอบการดำเนินการใบภาษีใบวิชาชีพทันตกรรมเดี๋ยวผมจะอธิบายอ่านรายละเอียดให้ทราบก็ได้ครับแต่ตรงนี้ว่าเราจะสมัครเพิ่มทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีคลินิกมาสมัครเพิ่มแหละ1แห่ง1รายก็คือหมอฟันห้วยยอดนะครับอยู่ที่ถนนเพชรเกษมตำบลห้วยยอดก็เพิ่มพื้นที่อำเภอห้วยยอดด้วยครับผมข้อดีของผู้ประกันตนอย่างที่เรียนก็คือสะดวกไม่ต้องพกเงินนะครับไม่ต้องพกหลักฐานอะไรมากเราทางสำนักงานจะดิ้งกับทางคลินิกที่ร่วมข้อทำข้อตกลงโดยตรงเองเนี่ยในเรื่องเบิกจ่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าคลินิกต่างๆที่เป็นของเอกชนเนี่ยก็สามารถจะเพิ่มการบริการช่องทางให้กับผู้ประกันตนได้นะครับที่สำคัญคือลูกค้าก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนนั่นเองนะครับครับก็ประเด็นเนี้ยที่ผมจะเสริมก็คือว่าผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และ39ในจังหวัดตรังเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 45,000 คนโอ้ครับเขามีสิทธิ์อยู่คิดง่ายๆเลยคนหนึ่งที่เริ่มมีสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึง 45,000 แต่ลดส่วนต่างนี่ไม่ลดลงไม่เยอะแล้วครับครับก็ได้คนละไม่เกิน900ท่านคิดดูแล้วกันนะครับคลินิกที่เข้าร่วมเนี่ยท่านอาจจะเสียค่าโอน
ทางบัญชีเล็กๆน้อยๆกับหักหน้าที่จ่ายภาษีซึ่งท่านก็ต้องชำระอยู่แล้วครับครับท่านต้องชำระอยู่แล้วเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ทางสำนักงานต้องหักจากท่านเนี่ยท่านก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการได้ผู้ประกันตนที่เป็นลูกค้าเนี่ยแน่นอนกลุ่มหนึ่งก็40,000กว่ารายอ่ะครับใช่เราก็สามารถที่จะทำการประชาสัมพันธ์ได้นะฮะคลินิกที่เป็นของเอกชนทั้งหลายที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกันตนได้รับทราบว่าที่เนี่ยมีการบริการจ่ายตรงครับสำนักงานก็ส่งสติ๊กเกอร์ไปติดไว้ให้ที่หน้าร้านว่าคลินิกนี้ให้บริการกรณีทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายครับก็เราก็ส่งสติ๊กเกอร์ให้ทั้ง4สังทีรายดังกล่าวนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีส่วนที่เป็นผู้ประกันตนเข้ามาใช้บริการแล้วจำนวนหนึ่งนะครับเบิกไปแล้วสัก2-3สัปดาห์แล้วครับก็ถือว่าพี่น้องผู้ประกันตนก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่ามีคลินิกไหนบ้างที่ให้บริการนี้กับโครงการนะครับครับทีนี้พอเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเรามีสถานพยาบาลรวมทั้งคลินิกเอกชนนะครับครับในจังหวัดตรังเนี่ย39แห่งด้วยกันนะครับแต่เข้ามาร่วมโครงการนี้แค่4แห่งแต่ทางกรมก็มีประกาศฉบับใหม่นะครับลงวันที่24มกราคมก็คือเปิดโอกาสให้กับสถานพยาบาลเอกชนที่เป็นคลินิกทันตกรรมหรือสถานพยาบาลเอกชนประเภทคลินิกที่ประกอบวิชาชีพทันตกรรมด้วยตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับรวมทั้งกฎของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการพ.ศ. 2558เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสมัครร่วมกับโครงการนี้ได้อีกนะครับหรือจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงกลาโหมแต่มีคุณสมบัติตามเบื้องต้นที่กล่าวไปตะกี้นะครับว่าอยู่ในพ.ร.บ.สถานพยาบาลเนี่ยนะครับมีคุณลักษณะครบเนี่ยก็สามารถเข้ามาสมัครได้ไปขอใบสมัครนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังได้ในวันเวลาราชการอันนี้คราวรอบนี้เราไม่มีหมายความว่าเราไม่มีวันสิ้นสุดรับสมัครได้เรื่อยๆครับเพราะว่าท่านต้องไปเปิดตลาดสำหรับลูกค้าแต่เนี่ยพออย่างที่ผมเรียน 40,000 กว่ารายเนี่ยรายละ900เนี่ยท่านถ้าท่านทำดีๆถูกใจนะก็จะมีลูกค้าที่ใช่ก็บอกต่อๆไปเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญคือลูกค้าสะดวกไม่ต้องพกเงินสดไปจำนวนมากนะครับในการไปรับบริการไม่ว่าจะเป็นถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันครุฑนะครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกเยอะนะครับให้กับผู้ประกันตนและที่สำคัญคือสำหรับคลินิกที่จะมาร่วมกับโครงการจ่ายตรงของประกันสังคมเราเนี่ยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมีหลักฐานอะไรบ้างที่จะเวลามาติดต่อเพื่อที่จะมาร่วมโครงการนี้นะครับครับก็หลักฐานที่ใช้นะครับใบสมัครก็จะเป็นใบสมัครแบบฟอร์มที่ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนดนะครับกรณีเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมอบอำนาจว่าจะให้ใครลงนามในข้อตกลงนะครับในใบสมัครนอกจากนั้นซึ่งจะต้องนอกจากนั้นก็จะมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลครับแต่คลินิกส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของบุคคลธรรมดาครับผมบุคคลธรรมดาถ้าเป็นหนังสือรับรองจดทะเบียนต้องไม่เกิน6เดือนนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวกับคลินิกล้วนๆเช่นเรื่องของสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเขาเรียกสพ.7ฉบับที่เป็นปัจจุบันนะครับสำเนาเลยครับท่านรับรองมาเลยเราเชื่อใจคุณหมอเพราะว่ารายชื่อเราประสานกับนายแพทย์ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังมีอยู่37แห่งนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของใบชำระภาษีเรียกว่าสพ.12แล้วก็ใบอนุญาตให้ดำเนินกิจสถานพยาบาลอันนี้เป็นสำเนาทั้งนั้นนะฮะสพ.19แล้วที่สำคัญก็คือว่าสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของท่านนายแพทย์นะครับจึงต้องมีนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ
ัตราค่าหัตถการ4กรณีหัตถการก็คือการขูดถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดก็คือค่าบริการใช่ครับต้องระบุชัดเจนชัดเจนเพราะว่าถ้ากรณีที่สถานพยาบาลไปเรียกเก็บเงินแตกต่างจากตรงนี้เนี่ยแล้วทางผู้ประกันตนร้องมาที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาหัวยอดหรือโทรไปที่1506เราสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ท่านดำเนินการผิดข้อตกลงเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินคืน รวมทั้งถ้าพฤติการที่ค่อนข้างจะไม่น่าเชื่อถือเราก็จะถอนข้อตกลงออกจากสถานพยาบาลในสังกัดในความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ระบุในข้อตกลงแสดงว่าราคาต้องชัดเจนเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกคลินิกที่ร่วมกับโครงการจ่ายตรงของประกันสังคมคืออาจจะไม่เท่ากันนะครับท่านแต่ว่าก็ต้องบอกให้ชัดว่าซี่ยากซี่ง่ายเป็นยังไงการอุดฟันมันก็มีวัสดุอุปกรณ์สารที่เขาใช้นี่แตกต่างกันราคาเป็นยังไง1ซี่เป็นยังไง2ซี่เป็นยังไงความยากง่ายตรงนั้นนะครับมันต้องมีขั้นตอนด้วยมีลักษณะของฟันแล้วก็วิธีการแล้วก็ที่สำคัญอุปกรณ์ในการทำด้วยนะครับว่าราคาจะมากหรือน้อยก็คงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีประการที่1ที่ทางสำนักงานประกันสังคมมอบให้เป็นถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ตั้งดำเนินการมาตั้งแต่1มกราคม60แล้วนะครับก็เพิ่มค่ารักษาจากแต่เดิมนั้น600บาทต่อคนนะครับเป็น900ก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับเพิ่มช่องทางในการให้รับบริการนะครับโดยเฉพาะคลินิกที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงกับประกันสังคมตอนนี้มี4รายแล้วครับตอนนี้จาก39รายมาตอนนี้มี4รายแล้วเริ่มแล้วครับครับก็เรียนเชิญนะฮะเรียนชี้แจงให้กับคลินิกเอกชนต่างๆครับที่จะร่วมโครงการจ่ายตรงกับประกันสังคมจังหวัดตรังนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมีเบอร์โทรไม่ให้เผื่อว่าทางคลินิกต่างเขาจะโทรมาสอบถามครับผมก็โทรมาที่หมายเลข0075นะครับ570528ครับต่อไปที่ส่วนงานสิทธิประโยชน์ก็คือต่อ11หรือ14นะครับรายละเอียดก็สามารถหาลือพูดคุยกับท่านหัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์โดยตรง คุณวันวิไลชูสงนะครับผมมอบให้วันวิไลชูสงนะครับนี้นะครับครับก็มีคุณหมอฟันหลายท่านก็ปรารภสนใจอยู่นะครับที่จะเข้าร่วมนะครับก็ถือว่าเป็นการหาลูกค้าแล้วก็ทางสำนักงานก็ช่วยประชาสัมพันธ์ดังเช่นที่ดำเนินการอยู่เนี่ยครับก็เป็นการร่วมมือกันที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนอันนี้ยังไม่มีชื่อโรงพยาบาลเอกชนดังๆเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็คงจะต้องเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆนะครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับทางโรงพยาบาลหรือคลินิกนะครับสามารถที่จะเพิ่มลูกค้าในการเข้ารับบริการเกี่ยวกับเรื่องของทันตกรรมได้ครับไม่ว่าจะเป็นการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนแล้วก็ผ่าฟันคุดนะครับกับผู้ประกันตนทั้งหลายเนี่ยนะครับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ใช้บริการได้ครับคลินิกทันตกรรมไบส์มายนะครับตรงนี้อยู่ที่ถนนลักจันนะครับตรงแยกเลยที่ใกล้ๆกับสงฆ์ส่วนยางนะครับสำหรับคลินิกอีกต่อมาก็คือจัดฟันสังควิทนะครับโดยคุณหมออนุมานะครับอันนี้ก็อยู่ที่ถนนสังควิทนะครับกลางๆซอยหน่อยแล้วก็คลินิกหมอฟันห้วยยอดนะครับอันนี้คุณหมอพงพันธ์เพิ่งเข้ามาติดต่อสัก2วันที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งได้user ID ไปก็เข้าสู่ระบบเมื่อวานนะครับครับก็เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับทั้งลูกค้าแล้วก็หน่วยงานสถานพยาบาลนะครับที่มาร่วมโครงการครับเพราะขออนุญาตพอจะมีเวลามีครับมีครับผมแจ้งแลราคาเป็นคร่าวๆนิดนึงอ๋อได้เลยครับได้เลยอย่างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยถ้าค่าถอนฟันเนี่ยขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะเขากำหนดไว้ตั้งแต่ต่อซี่เนี่ย300ถึง 3,500 บาทนะครับอันนั้นท่านก็ต้องไปพูดคุยกับคุณหมอว่าจะทำตรงไหนอย่างไรครับเท่าไรก่อนหลังขึ้นอยู่กับเม็ดเงินที่ท่านมีกับเขาด้วยนะครับค่าบริการอุดฟันเนี่ยก็ตั้งแต่500ถึง 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าอุดฟันชั่วคราวนะครับก็150ถึง
ถึง300บาทครับถ้ากรณีฉีดยาชาก็เพิ่มอีก50บาทตรงนี้ฉีดยาชาเนี่ยก็คงเป็นนอกเหนือจาก4อัตราที่ว่าครับผมสำหรับการผ่าฟันคุดเนี่ยก็ 2,000 ถึง 3,000 บาทครับค่าบริการขูดหินปูนก็500ถึง 1,000 บาทในส่วนของคลินิกทันตกรรมไวสมายเนี่ยค่าถอนฟันของเขาอยู่ที่300ถึง800นะครับค่าอุดฟันอยู่ที่500ถึง 1,000 บาทถ้าอุดฟันชั่วคราวเนี่ย200นะครับถ้าผ่าฟันคุดก็ 2,000 ถึง 3,500 บาทนะครับครับค่าขูดหินปูนนะทั้งปากนะครับทั้งปากก็500ไม่เกิน 1,000 บาทส่วนของสังควิทย์นะครับคลินิกสังควิทย์ถอนฟันเนี่ย400ถึง800นะครับครับอุดฟันเนี่ย400ไม่เกิน 1,200 ถ้าชั่วคราวเนี่ยก็อุดฟันชั่วคราวนะครับ300ไม่เกิน500นะครับแต่ถ้าเพิ่มยาชาเนี่ยก็100บาทต่อ1หลอดครับนะครับกรณีผ่าฟันคุดมีค่าบริการอยู่ที่800ไม่เกิน 4,000 บาทนะครับค่าบริการขูดหินปูน อยู่ระหว่าง500ไม่เกิน 1,000 บาทสำหรับรายล่าสุดหมอฟันห้วยยอดนะครับถอนฟันก็350ไม่เกิน 1,000 บาทอุดฟันก็450ไม่เกิน 1,200 บาทผ่าฟันคุดก็ 1,500 ถึง 3,500 บาทผ่าฟันคุดนี่ค่อนข้างสูงนะครับค่าบริการขูดหินปูนก็450ไม่เกิน 1,000 บาทครับ อันนี้ถือว่าเป็นราคามาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากนะครับทั้ง4สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงของประกันสังคมนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะรับสมัครกันนะครับโดยเฉพาะสถานพยาบาลต่างๆตามต่างอำเภอหรือว่าในตัวเมืองจังหวัดตรังก็ตามแต่นะครับก็สามารถติดต่อได้นะฮะท่านหัวหน้าครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่แผนกสิทธิประโยชน์ถูกไหมครับ คุณวันวิไลชูสงฆ์นะครับติดต่อหมายเลขโทรศัพท์075570528ต่อนะครับต่อ11หรือ14ก็ได้นะครับเป็นฝ่ายสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังนั่นเองนะครับก็กำลังรับสมัครกันอยู่เลยนะฮะสถานพยาบาลจากที่มีอยู่แล้ว CI ครับเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้สถานพยาบาลถ้าเราเช็คในจังหวัดตรังแล้วมีทั้งหมด39แห่งด้วยกันที่เป็นของเอกชนนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันได้นะครับเพราะเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกในการรับบริการของลูกค้าผู้ประกันตนซึ่งมีทั้งหมดในจังหวัดตรังนี่เป็นหมื่นเลยทีเดียวนะครับทั้งหมด 45,000 คนนะครับท่านก็จะได้เพิ่มลูกค้าเข้าไปอีกเยอะเลยนะครับเห็นได้แล้วว่า 45,000 คนเนี่ยทั่วจังหวัดตรังนะครับผู้ประกันตนทั้งหมดนะครับก็มีเรื่องเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะครับสืบเนื่องจากอย่างที่เรียนก็คือปฏิรูปประกันสังคมประเด็นหนึ่งก็คือการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนนะครับตามกฎหมายประกันสังคมฉบับที่4ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่20นะครับ20ตุลาปี2538ที่ผ่านมานะครับสาระสำคัญก็คือว่าเดิมเนี่ยผู้ประกันตนในส่วนของการได้สิทธิ์กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเนี่ยได้เฉพาะค่าการรักษาว่านเถอะครับแต่กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคด้วยนะครับสมมุติฐานตัวนี้ก็คงจะมาจากนโยบายส่วนหนึ่งแล้วก็แนวคิดส่วนหนึ่งที่มองว่าถ้ากรณีที่โรคสำคัญสำคัญแล้วตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องผู้ประกันตนเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับจากโรคที่อาจจะร้ายแรงก็สามารถที่จะรักษาได้ในระยะในขั้นตอนที่สั้นลงนะครับผู้ประกันตนก็ไม่เจ็บป่วยมากบาดเจ็บคือเราสามารถที่จะตรวจหาโรคเบื้องต้นได้ได้ครับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้ทุกโรคทุกกลุ่มอายุก็มีหลักเกณฑ์และก็อัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ซึ่งดูแลเรื่องนี้อยู่เขาประกาศออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม60เป็นต้นมานะครับครับข้อจำกัดก็คือว่าจะต้องไปตรวจนะครับขอใช้สิทธิ์เรื่องนี้ที่โรงพยาบาลตามบัตรหรือโรงพยาบาลหลักเท่านั้นโชคดีหน่อยในจังหวัดตรังเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลตามบัตรตอนนี้
ก็จะมีโรงพยาบาลตรังแห่งเดียวโรงพยาบาลเครือข่ายที่อยู่ตามอำเภอยังไม่สามารถที่จะลิงก์ข้อมูลกันได้ในระยะต้นเราไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลทางก่อนนะครับ ก็คือการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ประกันตนเหล่านี้นะครับสามารถไปตรวจได้ครับที่โรงพยาบาลตรังแห่งเดียวนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สามารถจะเข้าไปตรวจได้นะครับทีนี้วิธีการนะครับท่านก็เดินเข้าไปแจ้งความประสงค์ขอรับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตรังเขาก็จะมีแผนกประกันสังคมน้องๆประกันสังคมให้บริการอยู่ก็จะต้องตรวจสอบสิทธิ์เงื่อนไขเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญท่านต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า3เดือนใน15เดือนตรงนั้นนะครับก่อนใช้สิทธิ์นะครับเสร็จแล้วก็หลังจากที่ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรวจสอบรายการว่าท่านอายุเท่าไหร่เพศหญิงเพศชายท่านใช้สิทธิ์เรื่องนั้นที่จะตรวจไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ท่านมีความพร้อมไหมอย่างบางรายการเนี่ยท่านอาจจะอยู่ในช่วงอายุที่ว่าแต่ท่านมีหลายรายการจะต้องเตรียมเรื่องอดข้าวอดน้ำมาแล้วก็เรื่องใจด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับอาจจะไปสอบถามรายละเอียดก่อนหรือลงไปดูในเว็บของสำนักงานประกันสังคมก็ได้ว่าไปเช็คสิทธิ์ก่อนได้ครับผมครับเช็คสิทธิ์หลังจากที่ท่านตัดสินใจแล้วก็เข้าสู่กระบวนการไปพบแพทย์ครับพบแพทย์เสร็จท่านก็โรงพยาบาลก็แจ้งผลวิธีการก็ท่านอาจจะส่งตามหลังเหมือนข้าราชการเนี่ยส่งไปตามหลังหรือท่านจะรอพบแพทย์อธิบายก็ได้นะครับถ้าค่าออกมาเป็นปกติแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจสุขภาพกรณีนั้นๆตามรอบเวลาที่ท่านมีสิทธิ์แต่ถ้าค่าผิดปกติอาจจะต้องมีการให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเข้าสู่กระบวนการรักษาทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยก็จะเข้าไปสู่การเบิกจ่ายสิทธิ์ในหมอจ่ายที่สำนักงานประกันสังคมทำกับสถานพยาบาลอันนี้คือขั้นตอนต่อไปขั้นตอนคือเริ่มเบื้องต้นก็คือการให้บริการในการตรวจสุขภาพว่างั้นเถอะนะครับก็คือใช้สิทธิ์ประกันตนได้นะครับกำหนดโรคไหมครับว่าตรวจสุขภาพมีโรคอะไรบ้างมีครับเนี่ยผมจะขออนุญาตท่านผู้ดำเนินรายการชี้แจงนิดนึงนะครับอันนี้จะไปขอดูที่สำนักงานก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีฟังแล้วมันอาจจะจำได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าครับกลุ่มที่พูดง่ายๆก็คือปกติวิธีจ่ายเงินของสำนักงานประกันสังคมเป็นค่ารักษาให้กับโรงพยาบาลที่ทำความตกลงเนี่ยนะครับก็จะมีค่าหมอจ่ายจำนวนหนึ่งต่อหัวต่อคนเนี่ยก็ประมาณ 1,500-1,600 ต่อปีเนี่ยนะครับอยู่1ชุดและค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มของการตรวจที่พูดง่ายๆไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4รายการนะครับตรงนี้ถือว่ารวมอยู่ในเหมาจ่ายแล้วก็คือ1นะครับการคัดกรองการได้ยินอันนี้ต้อง15ปีขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์ตรวจได้1ครั้งต่อปีอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะไปทราบว่ามันมีโรคอะไรบ้างที่สามารถจะตรวจสุขภาพดูตัวโรคได้เนี่ยนะครับสามารถไปดูได้ที่ประกันสังคมจังหวัดตรังเพราะมีเยอะนะฮะมีรายละเอียดเยอะนะครับก็นิดสักประมาณไม่โรคสำคัญแล้วกันนะครับอันนี้ก็ท่านหรือท่านดูในเว็บของสำนักงานประกันสังคมใช่ไปบอกหัวหน้าบอกชื่อเว็บดีกว่าครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยSSO นะครับครับsso.go.th s ยามครับsso.go.th ก็คือ www.sso.go.th นะครับประกันสังคมนะครับก็ไปดูได้ครับนะครับโรคที่สำคัญต่อมาก็คือการตรวจเต้านมนะครับโดยแพทย์บุคลากรสาธารณสุขอันนี้สุภาพสตรีเนี่ยก็แบ่งถ้าอายุ30ไม่เกิน39เนี่ยก็ตรวจได้ทุก3ปีนะครับถ้า40ไม่เกิน45ตรวจได้ทุกปีอันนี้ทีหน่อยแต่ถ้า55ขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสมความเสี่ยงอันนี้ดุลพินิจของแพทย์หรือตรวจเกี่ยวกับตานะครับตาก็ถ้า40ไม่เกิน54ก็ตรวจได้1ครั้งต่อปีถ้า55ขึ้นไปก็ตรวจทุก 1-2 ปีนะครับส่วนของการตรวจห้องปฏิบัติการก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับทางโรงพยาบาลก็จะเรียกเก็บมาที่สำนักงานประกันสังคมเช่นกันนะครับเช่นตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจปัสสาวะหรือตรวจน้ำตาลในเลือด
ตรวจการทำงานของไตตรวจไขมันในเส้นเลือดอันนี้ก็ตั้งแต่บางรายการก็มีช่วงอายุอยู่นะครับมันก็มีอยู่มันเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปตรวจสุขภาพเองได้ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกอันนี้สุภาพสตรีนะครับก็มี2รายการนะครับเวลาเราน้อยครับท่านนะครับหมดเวลาพอดีเลยถ้ายังไงก็ตามแต่นะฮะสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังได้นะครับที่หมายเลข075-570-528ต่อ11หรือ14ครับหรือคุยกับผมโดยตรงก็ได้คุยกับท่านหัวหน้านะครับคุณสาธิตศิริพัฒน์ประกันสังคมจังหวัดตรังก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ครับครับถ้าโทรไปที่เบอร์เนี่ยแล้วก็ต่อ18ครับอ๋อต่อ18ท่านหัวหน้าเลยนะครับผมก็คือ075-570-528ต่อ18ครับผมนะครับเอาละครับคงจะต้องไม่ต้องสรุปกันแล้วนะครับเพราะว่ารายละเอียดนั้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับครับวันนี้ขอบคุณนะฮะสำหรับท่านหัวหน้าสาธิตศิริพัฒน์ครับประกันสังคมจังหวัดตรังนะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตนสิทธิประโยชน์ต่างๆในการจ่ายตรงด้วยนะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามกันใหม่ถ้าหากว่ายังสนใจก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ประกันสังคมจังหวัดตรังนะครับโอกาสหน้าก็จะเชิญท่านหัวหน้ามาร่วมรายการกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา 9:10 น. ถึง 11:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังรองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงก่อนทำพิธียกเสาเอกวันที่27กุมภาพันธ์นี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับสวมชีพพร้อมน้อมศิระนบประนดพระทรงยศทรงเกษมสโมสรพระเกียรติคุณแพร่หลายขจายขจรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ